ย่อหญิงทำ9ประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคืออนุปุพนิโรธ9ได้แก่1กามสัญญาของผู้เข้าปฐมฌานดับไป2วิตกวิจารของผู้เข้าทุติยฌานดับไป3ปิติของผู้เข้าตติยฌานดับไป4ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของผู้เข้าจตุตถฌานดับไป5รูปสัญญาของผู้เข้าอากาสานัญจายตนะฌานดับไป6อากาสานัญจายตนะฌานของผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะฌานดับไป7วิญญาณัญจายตนะสัญญาของผู้เข้าอากินจัญญายตนะฌานดับไป8อากินจัญญายตนะสัญญาของผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานดับไป9สัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธดับไปนี้คือทำ9ประการที่ควรทำให้แจ้งทำ90ประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้